อย่างที่คุยกันไปได้แต่ตอนต้นรายการนะคะที่จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมคะนักเรียนค่ะอยู่ชั้นแค่ม.3เท่านั้นเองเขาบอกว่าต้องใช้คำว่าหนีตายเลยนะคะครับขึ้นโรงพักค่ะหนีตายแล้วสภาพคือเลือดอาบเลยนะใช่ค่ะคือเลือดคือชุดนักเรียนเนี่ยจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะใช่แต่น้องเขาถูกฟันไงทีนี้เลือดมันอาบเนี่ยไหลลงมาที่คอที่เสื้อผ้าจนกลายเป็นสีแดงเลยนะคะคือน้องเนี่ยต้องหนีตายมาขอความช่วยเหลือตำรวจนะคะหลังจากที่ถูกเด็กนักเรียนอาชีวะเนี่ยไล่ทำร้ายร่างกายนั่นเองค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นวินาทีชีวิตเลยนะคะที่นายชัยชนะหรือว่าน้องเจอายุ15ปีนักเรียนชั้นม.3ค่ะมาขอความช่วยเหลือตำรวจบนโรงพักสภ.เมืองนนทบุรีนะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยถูกฟันที่หัวแล้วก็ที่แขนนะคะทำให้มีเลือดไหลจำนวนมากคือจากการที่สอบถามน้องเนี่ยได้ความบอกว่าขณะที่ตนเองเนี่ยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนอยู่ผ่านมาที่บริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนก็มีวัยรุ่น3คนค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ Honda คลิกสีขาวซ้อนท้ายกันมาคือจำได้ว่าคนที่ขี่เนี่ยใส่เสื้อนักเรียนวัดทินยกรนิมิตส่วนคนซ้อนท้าย2คนเนี่ยคล้ายๆกับใส่เสื้อช็อปช่างกลนะคะขี่รถสวนตนเองมาแล้วก็มีการตะโกนบอกว่าเบิ้ลเครื่องรถใส่หน้าเหรอจากนั้นคนที่ซ้อนท้ายทั้งสองคนเนี่ยก็ควักมีดเลยค่ะเขาบอกว่ามีดเนี่ยมันคล้ายๆกับมีดไดย่าออกมาแล้วก็ฟันไปถูกน้องเจที่ศีรษะรวมถึงแขนซ้ายด้วยเลือดเนี่ยไหลอาบลงมาทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นนะคะก่อนที่จะส่งตัวน้องเนี่ยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะน้ำเลยเหรอตรงนี้เลยไอ้พี่ก็เจอวันนี้กินมันไล่หนูต่อมาเลยเด็กมาครับเลิกเรียนไปส่งต้องส่งแฟนเพื่อนนะแล้วก่อนจะทำเราเขาพูดไรป่ะมันบอกว่าไล่ผมไล่ลูกผมไล่แต่จริงผมใส่ชุดเรียนไล่หมายถึงขี่มอไซค์ไล่เหรอใช่ครับแต่ว่าผมขับมาผมเดี๋ยวไปส่งแล้วเข้ามากี่คนมาสามครับพี่สี่ครับการที่แฟนนั่งไม่เห็นรายการป่ะไม่เดี๋ยวพวกท่านจะรับแขกเราเลยครับทำแขกยาพี่แต่คนซ้อนสองคนที่ฟังผมก็แต่งกับคนครับเด็กบ้านครับเหมือนแบบฟ้องช่างครับแล้วว่าเมื่อกี้ผมควรหนีมาขับตามเข้ามาใช่ครับตามครับพอเห็นพอมันเห็นผมเข้าต่อเรามาแล้วมันก็ขับมาถูกโดนที่ไหนว่าที่มาไม่ถูกโดนนะเด็กเด็กความฟันข้างนั้นคนผมก็ต้องไปส่งแฟนแฟนผมเหรอใช่เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เชิญตัวนายเอกเนี่ยเพื่อนคนเจ็บที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยล่ะมาสอบปากคำหารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเพื่อนำตัวนักเรียนนักเลงที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่คนร้ายต้องใช้แบบนี้ก็แล้วกันนะมีการก่อเหตุนะคะใช้มีดไดย่าใช่ค่ะหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีค่ะก็น่าจะมีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดด้วยนะคะคือตรงนั้นเป็นตลาดด้วยนะเป็นท่าน้ำที่จะลงไปตรงท่าน้ำนนท์ตรงนั้นแล้วก็เป็นจวนผู้ว่าเก่าเนาะเป็นสิ่งที่เป็นอาคารอนุรักษ์อยู่ณขณะนี้นะครับอ่ะยังไงฟังข่าวแบบนี้ในเบรกที่ผ่านมาสติต้องมีตลอดเวลานะแล้วก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะวัยรุ่นทั้งหลายอย่าเพิ่งอารมณ์ร้อนนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุต่างๆเนี่ยผลออกมามันได้ไม่คุ้มเสียนะครับ